การประชุมสุดยอดผู้นำา G20 หรือการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการเงินและเศรษฐกิจเริ่มต้นขึ้นแล้วในวันนี้ที่นครรีโอเดจาเนโรของบราซิลเหล่าผู้นำโลกต่างตบเท้าเดินทางเข้าร่วมประชุมกันอย่างคึกคักประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางมาถึงพร้อมกับได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลบราซิล สีจิ้นผิงจะหารือกับประธานาธิบดีลูล่าของบราซิลในเรื่องความสัมพันธ์ทวิภาคีและแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันดานนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียก็เดินทางมาถึงแล้วเช่นกันพร้อมๆกับประธานาธิบดียุนซอกยอนของเกาหลีใต้โดยรัฐบาลบราซิลได้ส่งทหารรถหุ้มเกราะและเรือรบเพื่อเสริมกำลังด้านความปลอดภยัย ขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเดินทางถึงนครรีโอเดจาเนโรแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งก่อนหน้านั้นไบเดนได้เยี่ยมชมป่าแอมะซอนก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังการประชุมซึ่งคาดว่าจะนำปัญหาที่พบเข้าร่วมถกในการประชุมด้วยสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำ G 2 0ครั้งที่19ปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่18-19พฤศจิกายนภายใต้หัวข้อการสร้างโลกที่ยุติธรรมและโลกที่ยั่งยืน